ไม้ไว้เฉยชุมดอกไม้เอาไว้เฉยชุมกี่ดอกแล้วนี่2 4 5เยอะแล้วได้นี่สีขาวอีกอันนึงก่อนอื่นยายจัดช่อดอกไม้ก่อนเราจะได้แช่น้ำไว้ยายเอาตัวนี้มาใส่ด้วยนี่ใบมันสั่นขึ้นใบมันเห็นไหมมันสั่นตัวนี้มาใส่ด้วยให้มันดูสวยงามสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดูก่อนนายยายจะจัดก่อนเด้อเพราะว่าจะได้แช่น้ำไว้นี่ต้องเอาอะไรพิงไม่งั้นความมันสูงเนาะเห็นไหมเอามาใส่อันนี้ยายแค่จิ้มลงไปนะช่อดอกไม้กันนะคะง่ายๆสไตล์ยายตาเพื่อนบอกว่าไปซื้อไปตัดเอาที่สวนไปตัดเอาเองนะจริงๆไปตัดเอาเองมันจะถูกกว่าเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนสตรอเบอรี่เขาเปิดสวนให้เก็บไปเก็บเอาที่สวนมันถูกกว่ากิโล5ยูโรแต่ถ้ามาซื้อกิโลเกือบ10ยูโรเพราะว่าผลไม้ทุกอย่างมันเก็บเขาคิดราคาเก็บแพงกว่าเนาะมันไม่มีคนเก็บมันอันนี้ไปตัดออกที่สวนเพื่อนบอก90เซนเกือบ1ยูโร1ดอกนะคะต่อ1ดอกก็ประมาณ30ประมาณ30บาทดอกนึงนะคะที่สวนมาทั้งเสียดายนะจริงๆเห็นไหมมีแต่คนบอกตอนดอกไม้ยายเยอะๆคนบอกยายตาไม่ตัดดอกไม้ไม่จับใจกันยายนะให้มันอยู่ในสวนไว้เฉยชมในสวนอะแบบนั้นดีกว่านี่ใบมันดูดิสั้นๆแล้วก็เอาใบนี้มาใส่มันคล้ายๆใบมันเลยเยอะแยะแล้วยังอยากได้สีอื่นอีกนะยายกำลังว่าเห็นถ้าเห็นสีอื่นยายจะซื้อมาปลูกอีกเนี่ยแตกส่งเลยเพื่อนๆเลยยายเขาทำก่อนเด้อเขาวางแผนก่อนแบบไหนสวยนะคะยายจะห่อพลาสติกเนาะอันนี้มันทับกันไม่ได้มันต้องแบนๆอย่างนี้ถ้ากลมมันช้ำหมดเลยถ้าเรามันต้องแผ่ๆอย่างนี้เนาะถ้ากลมนะดอกไม้มันทับกันนะนะเนี่ยมันต้องไปอย่างนี้เดี๋ยวใส่พลาสติกเสร็จแล้วเพื่อนๆดูความใหญ่ความยาวยายต้องมาพิงไว้ข้างกำแพงกลัวมันล้มใจกันมันเล็กว้าวพอใจมากเลยเพื่อนๆเอ้ยเนาะโอ้ยต้องถ่ายแบบขวางแบบนี้มันมองไม่เห็นเยอะนะแกพี่มือมาบอกถ่ายรูปมาถ่ายรูปคู่กันเร็วจ้าเอ๋โมเมนต์โอ้ฟิล์มเนี่ยน้องนี่ปิ้ลโมเมนต์ฟิล์มว่าเสียจ้าเอ๋ร้อนไปตอนร้อนสวยไหมเพื่อนๆนี่ไม่จะใส่ชุดสวยๆไปก็
กลัวมันเลิศกลัวมันเลิศเกินนี่พอใจมากเลยเพื่อนๆเอ้ยสวยนะถ่ายรูปหน่อยเช็คเอาหางอะไรออกเนี่ยยัดเข้าไปไม่ครบยัดเข้าไปไม่หมดแล้วก็ประหยัดใหม่แล้วค่อยประหยัดใหม่ลดแล้วเออลดก็ลดไปจะได้ถ่ายรูปมาเดี๋ยวถ่ายรูปเออสวยดีนะเฮ้ยสวยนี่นะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนป่ะเดี๋ยวจะไปเอากล่องของฝากแล้วจะไปแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวรีบเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายเหมือนไปงานวันนั้นน่ะไปเปิดร้านเพื่อนน่ะเสียดายเออเจอเพื่อนมั่งมัวแต่คุยมั่งอะไรมั่งแล้วก็เวลาไม่คิดว่าแฟนยายจะกลับเร็วไงก็เลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ไม่ได้ถ่ายหมดอ่ะนะได้แล้วนะคะขายฝักชีลาวยายก็เลยเออตัดฝักชีลาวแล้วก็ตัดอันนี้ไปให้เขาด้วยนี่ยายเคยทำนะช่อดอกไม้แบบนี้โอ้ยเพื่อนชอบมากเลยเอากระเทียมมาใส่ด้วยกระเทียมแบบว่ายังอ่อนๆอยู่เอากลับหัวเอาก้านมันลงเอาหัวมันขึ้นเคยทำนะคะเอาเชอร์รี่มาใส่ด้วยเชอร์รี่ซื้อมาเมื่อวานนี่เห็นไหมเก๋ไปอีกอย่างนึงโอ้โหนี่เห็นไหมป่ะพอใจแล้วเพื่อนๆนี่ทำไมมันไม่ชัดนะนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆสวยไหมอุ้ยพอใจจังเลยเพื่อนๆเอ้ยทุกอย่างจากสวนเราเองนะคะเออไม่น่าเอาเชอร์รี่มาใส่เลยเอาเชอร์รี่ออกแล้วกันนะมันจะได้ทุกอย่างจากสวนเราเองเออใส่ไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ได้ซื้ออะไรเลยแต่จริงๆทุกครั้งก็เป็นจากส่วนเราเองนั่นแหละนะ